ได้นะครับความรู้สุขภาพกับหมอยันฮีนะครับมีใครเคยดู Facebook Fanpage อันนี้บ้างไหมครับมีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแฟนเพจอยู่แล้วนะครับเรามีแฟนเพจมากกว่า 60,000 คนแล้วนะครับในปัจจุบันท่านไหนยังไม่ได้เป็นแฟนเพจกด Facebook ทันทีเลยนะครับหยิบขึ้นมาเลยแล้วก็พิมพ์ไปว่าความรู้สุขภาพกับหมอยันฮีนะครับจะเจอหมอสุภวัฒน์แล้วก็หมอกัลยาณีแล้วก็หมอทุกท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายแพทย์สุภวัฒน์วราพรมงคลกุลนะครับปัจจุบันเป็นอายุรแพทย์ทั่วไปประจำโรงพยาบาลยันฮีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นแอดมินเพจความรู้สุขภาพกับหมอยันฮีด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่มาแล้วก็สวัสดีทางบ้านด้วยนะครับทาง Facebook Fanpage ถ้าเกิดว่าทุกท่านมีคำถามสนใจอะไรสามารถที่จะทิ้งข้อความไว้ได้แล้วก็เราจะมาตอบคำถามในช่วงท้ายกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้ทุกท่านมาเนี่ยก็เป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าเป็นส่วนร่วมในการที่จะเปิดศูนย์กันนะครับศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลยันฮีตอนนี้ถ้าพูดถึงโรงพยาบาลยันฮีเนี่ยส่วนใหญ่ทุกท่านอาจจะนึกถึงโรคเกี่ยวกับความสวยความงามใช่ไหมครับพอพูดถึงปุ๊บมันจะมาอย่างนั้นเลยเนาะภาพมันจะมาอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วอยากให้รู้ครับยันฮีรักษาได้ทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะทางด้านทางเดินอาหารเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าหลายๆท่านในที่นี้มีใครเป็นคนไข้คุณหมอกัลยาณีบ้างครับผมส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เป็นคนไข้คุณหมอกัลยาณีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญที่พิเศษที่สุดเลยแล้วก็ทำให้เกิดงานในวันนี้เกิดศูนย์ในวันนี้ขึ้นได้ผมต้องขอแนะนำตัวนะครับว่าคุณหมอท่านนี้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญมากนะครับก็เดี๋ยวเชิญคุณหมอกัลยาณีบนเวทีเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมแนะนำตัวเนาะสวัสดีครับครับก็คุณหมอกัลยาณีพรโกเมศกุลนะครับท่านเป็นอายุรแพทย์นะครับจบการศึกษาจากวชิรพยาบาลนะครับแล้วท่านต่อเชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับแล้วปัจจุบันคุณหมออยู่กับเรามา9ปีแล้วนะครับแล้วด้วยคุณหมอคนเดียวเนี่ยแหละครับท่านดูแลคนไข้อย่างใส่ใจดูแลความเจ็บป่วยของทุกท่านนะครับมีอัธยาศัยดีแล้วก็มีความดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้เนี่ยแม้ท่านคนเดียวสามารถจะขยายตัวแล้วก็สร้างเป็นศูนย์ใหม่ได้ท่านเป็นทั้งผู้อำนวยการศูนย์หัวหน้าศูนย์แล้วก็คุณหมอประจำศูนย์ในคนเดียวกันเพราะมีคนเดียวนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับแนะนำตัวคุณหมอกัลยาณีนะครับได้เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้เรามีเสวนาเพื่อทำให้ทุกท่านได้รับความรู้กลับบ้านไปแหละนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านจะได้ความรู้สุขภาพกันนะครับโอเคจะจัดเป็นสัมมนาย่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมถ้าเกิดฟังแล้วมีคำถามอะไรสงสัยนะครับสามารถยกมือถามได้หรือว่าจดคำถามให้น้องๆที่อยู่ด้านข้างได้นะครับเราจะตอบคำถามกันนะโอเคสำหรับส่วนแรกนะครับวันนี้จะแบ่งการสัมมนาเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นเกี่ยวกับภาวะปวดท้องนะครับเป็นภาวะที่เราเจอบ่อยทางอายุรกรรมแล้วก็อยากทุกท่านอยากรู้ไหมครับว่าปวดท้องแบบไหนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารวันนี้จะมาไขข้อข้องใจตรงนั้นกันนะครับส่วนที่2เสวนาส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของโรงพยาบาลยันฮีเลยยังไม่เคยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เราเอามาจากเมืองนอกนะครับเป็นโรงพยาบาลระดับแรกๆของประเทศเลยที่นำเอานวัตกรรมการส่องกล้องปล่อยบอลลูนเพื่อลดน้ำหนักนะครับเราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้มากถึง 20-30 กิโลกรัมใน1ปีได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นไงคุณหมอการจะมาบอกกันนะครับสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวขอเชิญเข้าสู่การสัมมนาช่วงแรกนะครับผมปวดท้องปวดแบบไหนที่เรียกว่าเป็นโรคระบบทางเดินอาหารนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะครับเป็นคนไข้ของคุณหมอกัลยาณีวันนี้ให้เกียรติมาในการสัมภาษณ์นะครับความเจ็บป่วยกันนะครับก็ขอเชิญคุณอนุมาคำฝอยนะครับผมหรือคุณมิ่มนะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีนะครับขอบคุณคุณมิ่มนะครับที่เดินทางมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นิดนึงค่ะวันนี้นามสกุลไม่ใช่คำฝอยนะคะครับผมสวัสดีครับผมได้เลยขอแก้นามสกุลนิดนึงค่ะมาดอกคำนะคะดอกคำทวีครับทวีโอเคงั้นต่อกันเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยพี่มิมเรียกพี่มิมแล้วกันนะครับพี่มิมมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอกันตอนนั้นลองเล่าทางบ้านได้ไหมครับว่ามีอาการเป็นยังไงครับผมค่ะได้ค่ะก็ย้อนอดีตไปนั่งทำมิชินกันไปนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก
็คือว่าโดยปกตินิ่มเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานแล้วค่อนข้างเครียดนะคะเครียดแล้วก็รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะตอนนั้นอาการที่เริ่มเป็นก็คือว่ามีอาการปวดท้องนะคะปวดตรงไหนปวดตรงใต้ลิ้นปี่ตรงนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ทานข้าวเข้าไปเนี่ยปวดจนตัวงอนะคะแล้วก็จะมีทานเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะท้องอืดร่วมด้วยนะคะทีนี้ปกติก็จะเป็นคนที่ทานอาหารน้อยอยู่แล้วพอที่ทานไม่ได้ท้องอืดน้ำหนักก็ลดนะคะก็เลยได้มาพบคุณหมอกัลยาณีครับผมก็ได้ยินเลยว่าปวดท้องใช่ไหมครับตรงลิ้นปี่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ปวดต่อเนื่องเลยแล้วก็มาพบคุณหมอกัลยาณีใช่ไหมครับค่ะโอเคครับคุณหมอกันครับถ้าอาการปวดแบบของพี่มิมนะครับสามารถที่จะวินิจฉัยยังไงได้บ้างครับค่ะก็กล่าวสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะค่ะโอเคค่ะก็อาการของพี่นิ่มนะคะเนื่องจากเวลาเรามีปัญหาปวดท้องเวลาเราวินิจฉัยแยกโรคนะคะอาการสำคัญที่สุดที่จะพอแยกโรคได้ก็คือตำแหน่งของอาการปวดท้องค่ะเนื่องจากพี่นิ่มแจ้งว่าปวดบริเวณใต้ลิ้นปี่ซึ่งบริเวณใต้ลิ้นปี่เนี่ยเป็นตำแหน่งของกระเพาะอาหารเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็จะมีบางอวัยวะที่อาการปวดใกล้เคียงกันเช่นตับอ่อนซึ่งมันอยู่ด้านหลังกระเพาะแต่ว่าอาการอื่นที่เป็นตัวช่วยวินิจฉัยก็คือว่าภาวะสัมพันธ์ว่าปวดแบบไหนถ้าสมมติว่าเป็นอาการของโรคกลุ่มกระเพาะอาหารก็จะปวดสัมพันธ์กับกดก็คือปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์หลังรับประทานอาหารแล้วก็จะมีท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะอ่ะทีนี้หมอขออนุญาตให้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับกลุ่มโรคกระเพาะอาหารนิดนึงนะคะค่ะโอเคขอสไลด์นะคะโอเคค่ะกลุ่มโรคกระเพาะอาหารนะคะจริงๆแล้วเราแบ่งแยกย่อยง่ายๆเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิดไม่เป็นแผลอันนี้จะเจอเยอะสุดประมาณ 70-80% อันที่2คือโรคแผลในกระเพาะอาหารประมาณ 10-20% แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มมะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้พบน้อยสุดแต่ว่าเราก็มีความกังวลใจมากที่สุดเช่นกันนะคะทีนี้สาเหตุนะคะเราก็มีมากมายหลายสาเหตุค่ะแต่ว่าจะย่อยออกมาว่าเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยได้แก่อะไรบ้างอันดับแรกคือการหลั่งของกรดนะคะก็คือว่าน้ำย่อยหรือกรดในกระเพาะอาหารไปทำลายพื้นกระเพาะอาหารเองนั่นของเรานั่นเองนะคะอันดับที่สองก็คือมีการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารเช่นกินยาบางชนิดที่ระคายเคืองกระเพาะหรือว่ารับเคมีบำบัดที่มีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ง่ายนะคะอื่นๆก็คือการรับประทานยาของเรานี่แหละค่ะถ้าในกรณีบางท่านที่จะรับประทานยาประจำนะคะที่มีโอกาสระคายเคืองกระเพาะได้ง่ายก็จะส่งเสริมทำให้เป็นแผลในกระเพาะนะคะอื่นๆแต่สำคัญมากก็คือมีแบคทีเรียในกระเพาะอาหารซึ่งแบคทีเรียพวกนี้ก็คือ Helicobacter pylori นะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เราพบว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ให้เป็นปัญหาในเรื่องของกระเพาะอาหารไม่ว่าจะเป็นแผลแล้วก็เป็นต้นเหตุของมะเร็งกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวในลำดับต่อไปนะคะอื่นๆก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรามักจะไม่ระมัดระวังก็คือการรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะการดื่มเหล้าและการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะค่ะทีนี้มาดูอาการซิว่าอาการแบบไหนเอ่ยที่เราจะมีปัญหาจะเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ง่ายก็คือ1ก็คืออาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ที่พี่นิ่มเป็นนะคะหรืออาการปวดท้องเนี่ยหลังจากรับประทานอาหารรับประทานยานะคะบางกลุ่มก็สามารถบรรเทาได้เช่นยาลดกรดหรือยาเคลือบกระเพาะนะคะกายจริงๆเนี่ยมันมีกลไกที่จะพยายามให้ช่วยเหลือตัวเองระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระเพาะอักเสบนานๆเข้านะคะบางทีเนี่ยมันก็จะมีอาการเรื้อรังเป็นๆหายเครียดทีทานไม่ตรงเวลาทีก็จะมีปัญหาดังกล่าวได้นะคะอื่นๆก็คือมักจะมาด้วยอาการบางท่านที่เป็นมานานและมีภาวะแทรกซ้อนเช่นอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือมีแผลในกระเพาะอาหารนะคะเป็นต้นทีนี้เวลามาหาหมอเนี่ยค่ะก็จะมี2แบบคือ1อาการไม่รุนแรงอันนี้ก็คือมารับประทานยาก็ดีขึ้นระดับนึงแต่บางท่านมาแล้วมีภาวะรุนแรงแทรกซ้อนอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ง่ายนะคะก็คือ1เช่นมีเลือดออกในทางเดินอาหารคืออาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำซึ่งบ่งชี้ถึงมีภาวะมีแผลหรือว่าเลือดออกนั่นเองต่อมาก็คือกระเพาะอาหารทะลุมาปวดท้องเฉียบพลันเลยค่ะทนไม่ไหวเพนสกอร์10แต้มเต็มมาห้องฉุกเฉินอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ร้ายแรงถึงชีวิตอันนี้ก็อาจจะต้องมาพบแพทย์ทันทีนะคะก็ลำดับก็อาจจะมีแผลเป็นหรือว่ามีเยื่อเมือกที่บุหนาตัวขึ้นนะคะหรือมีก้อนในกระเพาะอาหารก็อาจจะมาด้วยกระเพาะอาหารเนี่ยอุดตันด้วยตัวเองนะคะทีนี้การวินิจฉัยนะคะวินิจฉัยเนี่ยก็จะมี3ข้อง่ายๆอันดับแรกคือวินิจฉัยอาการก็คืออาการชัดทุกอย่างเข้าได้ก็คือแสดงว่าเรามีปัญหากระเพาะนั่นเอง
ต่อมาคือถ้าอาการมันไม่ชัดเจนหรือว่ารักษาแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยที่ได้ข้อมูลชัดเจนเพิ่มเติมนั่นก็คือการส่องกล้องในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าอันดับสุดท้ายก็คือว่าในกรณีที่เรามีปัญหาปวดท้องเรื้อรังแต่เรายังไม่สะดวกส่องกล้องนะคะเราสามารถตรวจวินิจฉัยปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นทำให้เกิดแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะก็คือแบคทีเรียในกระเพาะอาหารการตรวจก็ได้แก่ต่อมาก็คือการงดบุหรี่หรือสุราที่จะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหายช้านะคะพยายามหลีกเลี่ยงยาบางกลุ่มที่ทำให้เป็นกระเพาะอักเสบหรือเป็นแผลในกระเพาะได้ง่ายผ่อนคลายความเครียดหากิจกรรมทำทำให้มีปัญหาพวกความเครียดน้อยลงนะคะสุดท้ายก็คือถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมาพบหมอหรือว่าได้รับการรักษาที่ถูกต้องนั่นเองสำหรับยานะคะหลักๆก็คือที่คุณหมอจะแนะนำคือจะมียากลุ่มยาลดกรดนะคะยาเคลือบกระเพาะนะคะตัวนี้จะเป็นยาหลักในการรักษานะคะสุดท้ายถ้าสมมติภาวะแทรกซ้อนไม่ดีขึ้นหรือว่ามีเลือดออกในกระเพาะก็ต้องจบด้วยการส่องกล้องเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและการรักษาที่ดีนะคะคร่าวๆค่ะคุณหมอสุภวัฒน์ครับผมก็ขอบคุณคุณหมอกัลยาณีนะครับในช่วงต้นๆผมสรุปอีกทีนึงนะครับก็คือคุณหมออย่างที่คุณมีเป็นนะครับก็คือปวดท้องที่ลิ้นปี่เนาะจากปัจจัยที่แบบมีความเครียดมีการใช้ยาต่างๆแล้วก็มีอาการแล้วก็คุณหมอการวินิจฉัยก็เป็นกระเพาะอาหารแล้วก็เมื่อกี้เป็นขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับใครมีปัจจัยประมาณอย่างนั้นบ้างครับที่เมื่อกี้คุณหมอคันพูดไปทานไม่ตรงเวลาทานลดจัดทานยาประจำตัวบางอย่างที่กัดกระเพาะอันนี้ก็จะเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับคุณหมอการที่ชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์พาราลาอันนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรังแล้วจะเห็นว่านอกจากแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องแล้วมีโอกาสเกิดเป็นแผลทะลุหรือเป็นเลือดออกในกระเพาะได้อันนี้ก็เลยเป็นความซีเรียสที่เราต้องมาคุยกันตัวนี้นะครับกลับมาที่พี่มิมครับพี่มิมหลังจากที่รักษากับคุณหมอกัลยาณีแล้วผลการรักษาเป็นยังไงบ้างค่ะก็หลังจากที่ได้มาพบคุณหมอกันนะคะก็ได้ทราบข้อมูลเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอันดับแรกเลยเรื่องของความเครียดจัดการกับความเครียดนะคะแล้วก็เรื่องของชากาแฟเป็นคนที่ชอบกาแฟมากนะคะก่อนหน้านู้นเนี่ยทานวันละ3แก้วแต่พอหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะคงต้องลดแต่ยังเลิกไม่ได้นะคะแล้วก็ได้ยาลดกรดมารับประทานลดยังไงครับเข้าทำกระบอกไม่ใช่ประมาณนั้นค่ะทำไมอาจารย์ทราบค่ะก็ได้ยาลดกรดมารับประทานนะคะก็รับประทานยาประมาณเกือบ2เดือนนะคะอาการก็ทุเลาลงแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องท้องอืดอยู่ก็เลยกลับมาพบคุณหมออีกรอบได้จะฟังว่าพี่มีเหมือนดีขึ้นแหละแต่ก็เป็นไปในหายังกลับมาเป็นอยู่กลับแล้วยังไงต่อครับค่ะพอหลังจากที่มาพบคุณหมอการอีกรอบก็ต้องส่องกล้องนี่แหละค่ะสำคัญที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ต้องส่องกล้องตอนที่คุณหมอบอกว่าต้องส่องกล้องรู้สึกยังไงครับตัวแวบแรกเลยนะคะส่องกล้องนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าได้ข้อมูลจากเพื่อนทำมาหลายคนละเป็นโรคเดียวกันนะคะส่องกล้องเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยนะถ้าไปถึงเนี่ยก็คือว่าจะโดนเอากล้องเนี่ยใส่เข้าไปทางปากเสร็จแล้วก็จะทุรนทุรายน้ำลายฟูมปากพูดประมาณนั้นเลยเราก็กลัวมโนค่ะมโนเราก็กลัวแบบว่านับวันคือไม่อยากสองกล้องหลับไปเลยไม่รู้เรื่องไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเนี่ยใช่ไหมมโนหายเลยแบบง่ายมากเลยใช่จะบอกว่าผมก็เคยสองกล้องกันนะครับโดนทั้งข้างบนทั้งล่างเหมือนกันคิดเหมือนกันก่อนมาเหมือนกันเลยกลัวมากแต่ว่าพอจริงๆแล้วนับ1 2 3หลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวแล้วก็ตื่นมาก็หายปกติไม่มีอาการเลยนะครับอันนี้อยากให้คุณหมอกันช่วยแนะนำเรื่องการส่องกล้องเพราะว่าจะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นไหมใช่ค่ะขออนุญาตขอสไลด์เพิ่มนะคะโอเคก็จริงๆแล้วการส่องกล้องนะคะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะทำการส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือความแบบมีโรคประจำตัวอะไรบ้างถ้าสมมติมีความเสี่ยงก็ต้องมีการดูแลก่อนนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะหมอจะประเมินก่อนนะคะหลังจากนั้นก็คือให้ข้อมูลคนไข้ในการเตรียมตัวมาก่อนนะคะก็อันดับแรกขอนำเรียนเรื่องการส่องกล้องมีประโยชน์อะไรบ้างอันดับข้อแรกก็คือช่วยในการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะคะ
ข้อที่2ก็คือช่วยประเมินความรุนแรงว่าเอมีแผลไหมแผลกี่จุดกว้างยาวเท่าไหร่จะรักษานานแค่ไหนเพื่อหมอจะได้ทำการวางแผนการรักษาได้ถูกต้องนะคะค่ะสำหรับข้อบ่งชี้และบางท่านอยากทราบว่าแล้วเราจำเป็นต้องส่องกล้องแล้วหรือยังค่ะข้อแรกก็คือปวดท้องเรื้อรังรับประทานยาไม่ดีขึ้นข้อมูลจากสมาคมทางเดินอาหารและตับนะคะเราให้ระยะเวลาการรักษากระเพาะอาหารทั่วไปหรือกระเพาะอักสันอักเสบที่ไม่รุนแรงอยู่ที่ประมาณ 4-8 สัปดาห์แต่ถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้น8สัปดาห์หรือว่า2เดือนก็แนะนำให้ทำการส่องกล้องเหตุผลว่ามันอาจจะมีปัญหาภายในที่เราไม่สามารถได้ข้อมูลจากอาการแล้วก็ได้รับประทานยาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าข้อ2มีภาวะแทรกซ้อนไปแล้วอาเจียนเป็นเลือดไถ่ดำนะคะซึ่งเป็นสัญญาณของแผลนั่นเองนะคะอันดับที่3คือมีภาวะซีดเหตุผลเพราะว่าบางกลุ่มโรคเช่นโรคทางเดินอาหารเป็นแผลค่ะก็จะไม่ได้มาพรีเซนต์ด้วยการปวดท้องแต่มาด้วยภาวะซีดเรื้อรังเพราะว่ามีเลือดออกทุกวันทุกวันมาละเล็กละน้อยจนมาหาหมอด้วยภาวะซีดหรือร่างกายอ่อนเพลียนั่นเองนะคะข้อที่4ก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนเรื้อรังเพราะว่าอาจจะมีก้อนหรือมีอะไรอยู่ภายในกระเพาะเราเองทำให้เวลาเรารับประทานอาหารนะคะมีอาการท้วนของอาหารอยู่ภายในก็เลยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตามมานะคะหรือมีอาการกลืนติดกลืนลำบากซึ่งเป็นลักษณะของกลุ่มโรคของมะเร็งของหลอดอาหารซึ่งเป็นมะเร็งในทางเดินอาหารกลุ่มเดียวกันนะคะหรือว่านอนเล่นๆอยู่ค่ะเจอก้อนอะไรในช่องท้องนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้ก็จะต้องรีบทำการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างอันนี้คือกระเพาะอาหารของเราปกตินะคะก็จะมีสีชมพูเหลืองๆแบบนี้แต่ถ้าสมมติอักเสบนะคะเรื้อรังก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เยื่อบุนะคะก็จะมีการบวมของเยื่อบุของกระเพาะอาหารแต่ว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยรักษาแล้วหรือว่ารับประทานยามานานมีกลุ่มยาลดที่ทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผลได้ง่ายก็จะเป็นหลุมแผลแบบนี้หรือว่าถ้าสมมติมาอีกทีก็วันแดงเดือดเลยก็คือเลือดออกในกระเพาะอาหารมาช็อกเนี่ยก็จะเจออยู่ได้เป็นระยะในคนไข้ที่รับประทานยากลุ่มที่มันกัดกระเพาะหรือยาแก้ปวดนั่นเองนะคะโอเคทีนี้ขออนุญาตแนะนำการส่องกล้องคร่าวๆนะคะเป็นวิดีโอสั้นๆง่ายๆนะคะนี่เป็นวิธีการเตรียมตัวส่องกล้องระดับนึงนะคะเพื่อส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นช่วยตรวจหาความผิดปกติต่างๆที่บริเวณหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเช่นการติดเชื้อแผลเนื้องอกหรือมะเร็งพร้อมกับการรักษาด้วยการคีบสิ่งแปลกปลอมที่เผลอกลืนเข้าไปหรือขยายบริเวณที่มีความติดตันหรือทำการห้ามเลือดด้วยวิธีต่างๆเช่นฉีดยาใช้กระแสไฟฟ้าจี้หรือใช้อุปกรณ์หนีบห้ามเลือดเป็นต้นการส่องกล้องต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนส่องกล้องให้งดน้ำงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดประมาณ 6-8 ชั่วโมงถ้าแพทย์ให้หยุดรับประทานยาบางชนิดอย่าลืมปฏิบัติโดยเคร่งครัดควรมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลาส่องกล้องครึ่งชั่วโมงหากมีประวัติแพ้ยาหรือฟันโยกควรแจ้งให้แพทย์ทราบใส่เสื้อผ้าที่หลวมถ้ามีเครื่องประดับควรฝากไว้กับญาติหรือไม่ควรนำมาในวันที่ส่องกล้องระหว่างส่องกล้องใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีเจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านอ้าปากกลั้นหายใจแล้วพ่นยาชาบริเวณคอหอย 2-3 ครั้งจนรู้สึกชาที่คอแพทย์จะให้นอนตะแคงซ้ายศีรษะเอียงแนบหมอนและก้มคอเล็กน้อยจากนั้นใส่อุปกรณ์ป้องกันการกัดท่อโดยกัดไว้เบาๆแพทย์จะทำการสอดกล้องลงไปในลำคอและไล่ดูไปถึงลำไส้ส่วนต้นในระหว่างนั้นแพทย์อาจจะใส่ลมเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้กระเพาะลำไส้ขยายจะทำให้เห็นสิ่งผิดปกติชัดเจนและอาจมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหากพบความผิดปกติแต่ท่านจะไม่รู้สึกเจ็บนะคะรู้อย่างนี้แล้วการส่องกล้องก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากได้ความร่วมมือจากคนไข้การตรวจก็จะรวดเร็วและปลอดภัยค่ะวิธีการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งจะทำให้รู้สึกอิ่มตลอดเวลาและจะทำให้รับประทานไม่เนาะวิธีการใส่บอลลูนในอย่างที่บอกครับดมยาสลบแป๊บเดียวนะครับนับ1-2-3หลับแล้วก็ตื่นมาไม่มีอะไรเลยผมคือสบายมากแล้วก็ไม่มีอาการอึดอัดท้องแน่นท้องอะไรเลยนะครับอยากให้แบบถ้าคุณหมอเชื้อเชิญให้ทำก็คือมันมีข้อบ่งชี้อะไรอยู่แหละนะครับที่คุณหมอเขาจะได้ทำเนาะหลังจากที่พี่มิมได้รับการส่องกล้องไปแล้วก็ตรวจเป็นตัวแบคทีเรียด้วยใช่ไหมครับผม
ได้ครับแล้วก็รักษาแล้วเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็หลังจากส่องกล้องก็เพิ่งจะทราบว่าตัวเองเนี่ยมีเชื้อ H. pylori นะคะเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงก็ได้รับการรักษาโดยได้ยาฆ่าเชื้อนะคะประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นก็อาการก็ดีขึ้นแบบทันตาเห็นนะคะประมาณนั้นเลยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังมีอาการท้องอืดอีกเล็กน้อยอะค่ะได้เลยครับจากที่เคยแบบเหมือนเป็นเรื้อรังเป็นไม่หายอย่างนั้นใช่ไหมครับพอแล้วส่องกล้องวินิจฉัยไปจับเชื้อแบคทีเรียเหมือนวินิจฉัยถูกด้วยแล้วก็ได้ยาฆ่าเชื้อมันห่างไปเลยหายไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้เลยครับก็คืออันนี้เป็นประโยชน์ของการส่องกล้องที่บอกนะครับแล้วก็ประโยชน์อื่นนอกจากการจับเชื้อเมื่อกี้ถ้าฟังคุณหมอกันทันก็คือเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ตัวร้ายก็คือมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับหรือการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆที่จะเป็นอันตรายกับคนไข้นะครับเช่นกระเพาะอุดตันอะไรพวกนี้ได้นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับทางเดินหาส่วนต้นที่เรียกว่ากระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับโอเคสำหรับก็วันนี้ไม่ทราบว่าท่านทุกท่านฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการส่องกล้องวางใจได้ไหมหรือว่าแบบยังกังวลอย่างไรอยู่แต่แบบอย่างที่บอกครับอยากให้บอกว่าจริงๆแล้วเราทำกันเยอะมากนะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่านวัตกรรมของเราเนี่ยมันไกลไปกว่านั้นแล้วปัจจุบันเราไม่ได้แค่ส่องกล้องรักษาเรื่องของแผลเรื่องของอะไรแล้วนะครับเรายังมีการรักษาแบบนวัตกรรมใหม่อย่างที่บอกเลยนอกจากคุณหมอการจะส่องไปดูกระเพาะแล้วถ้าเกิดท่านมีภาวะอื่นที่สามารถรักษาได้โดยการปล่อยบอลลูนลงไปได้เช่นท่านมีน้ำหนักเกินท่านอยากทานให้น้อยลงอย่างเงี้ยได้นะครับวันนี้ก็เราจะมาเจอกับนวัตกรรมตรงนั้นกันนะครับผมก็ขอบคุณพี่มิ้มมากนะครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเราต้อนรับแขกรับเชิญคนที่2ของเราเลยกันนะครับขอเชิญคุณแกเบียลนะครับผมอันนี้นําเข้ามาเลยนะครับจากอเมริกานะครับเป็นคนไข้ของคุณหมอกันนะครับผมท่านดูแลรักษามาประมาณ3เดือนนะครับผมขอบคุณคุณแกเบียลนะครับผมที่มาในวันนี้นะครับสวัสดีครับได้ครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับใครที่มาไม่ทันอันนี้ใหม่ล่าสุดนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับที่ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นที่แรกๆของประเทศเลยมั่นใจนะครับในการที่จะรักษาภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือภาวะอ้วนโดยที่ไม่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องซีเรียสเลยบางคนเขาทำอะไรบางอย่างมาทุกอย่างและยังไม่ได้เดี๋ยววันนี้มาฟังคุณแกเบลกันว่าคุณแกเบลทำไมถึงมาเลือกวิธีนี้กันนะครับโอเคสวัสดีครับแกเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พูดไทยได้พูดได้อันนี้หน่อยเนาะหรือเยอะเลยก็ลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันนะครับลองดูน่าจะพูดได้เยอะนะครับดูท่าทางโอเคครับคุณแกเบลลองเล่าย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับคุณแกเบลตอนนั้นก่อนมาหาคุณหมอการมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวเป็นยังไงบ้างครับผมก็คือประมาณใน10ปีที่ผ่านมาน้ำหนักมันขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกปีผมสังเกตว่าสมัยก่อนไม่ค่อยอ้วนครับเป็นคนตัวไปธรรมดาแต่ว่าทำไมทุกปีมันขึ้นทีละ 3-4 โลถึงวันหนึ่งที่รู้สึกว่าน้ำหนักถึงไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มมีเหตุผลกับร่างกายครับผมด้วยซ้ำแล้วก็รีบมาหาคุณหมอก็รีบมาหาคุณหมอเลยครับผมครับถ้าย้อนไปก็คือ10กว่าปีที่แล้วเนาะโดยไม่รู้ตัวน้ำหนักมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เลยแล้วถึงจุดนึงคุณแกเบลจำได้ไหมว่าน้ำหนักตัวที่แบบเยอะที่สุดเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่แอบบอกได้เนาะเยอะที่สุดนะครับ139กิโลโอ้139กิโลนะครับ139กิโลคือน้ำหนักนี้มาจากหลังจากพยายามลดเองใช่ไหมก็จะมีพยายามควบคุมอาหารเองจะมีวิธีกินยาลดน้ำหนักจะมีวิธีออกกำลังกายโดยที่ว่ามีแพลนแบบสร้างเองนะครับถึงก็จะมีลดลงบ้างแล้วก็ขึ้นมาใหม่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาใหม่แล้วบางทีก็ขึ้นมามากกว่าเดิมมากกว่าเดิมด้วยนะครับโอเคครับโอเคจะเห็นได้ว่าอันนี้ใครเคยทำแบบคุณแกเบลบ้างครับเคยพยายามลดน้ำหนักเลยแล้วรู้วิธีด้วยว่าจะทำยังไงเคยไหมครับเรารู้เนาะกินให้น้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้นทำทุกวิธีทางครับที่เน็ตว่ายังไงนะครับทำอย่างนั้นเลยกินให้น้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นหาหมอทานยาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงนะครับก็ไม่ค่อยเวิร์คก็จะมีแบบถึงช่วงนึงก็จะเบิร์นเอานะครับหมอถึงแบบ
ทำไม่ได้แล้วหรือเบื่อแล้วแล้วจะค่อยๆกลับมาที่เหมือนเดิมนะใช่ครับเนาะส่วนใหญ่จะเข้าใจกันเนาะอันนี้มันยากมากเป็นอะไรที่ยากมากพูดได้แต่ทำยากมากนะครับอ่ะสุดท้ายก็ทนไม่ไหวแหละเพราะว่ามันแบบมันมีปัญหาอย่างไรอึดอัดหรือมันยังคือหลังจากอึดอัดยันเดียวไปตรวจสุขภาพเหมือนกันแล้วหมอก็มาระบุว่าเริ่มเป็นโรคความดันสูงก็ต้องเพิ่มยาตัวนี้แล้วก็เขาไปตรวจโอเจอร์เซลนี่นุ่งก็เจอไขมันกดตับครับผมเหมือนกันแล้วหมอก็เล่าให้ฟังก็มันทำให้ตกใจนิดนึงคือเพิ่ง29เองแล้วฟังพอเหมือนคนที่มีอายุนะครับคือแบบควรที่29เองก็จะมีกินยาอะไรแบบนี้ด้วยหรอยาลดไขมันแล้วมันทำให้ผมทับใจว่าคือต้องหาอะไรที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตมากกว่าไดเอทตอนนี้แหละครับผมครับผมได้ยินเลยว่าแล้วนอกจากภาวะอ้วนที่เราบอกว่าเราแบบอึดอัดแล้วเนี่ยมันมีโรคแทรกซ้อนด้วยใช่ไหมครับถ้าเราจะทราบก็คือความดันสูงเบาหวานนะครับโรคปวดข้อการหายใจติดขัดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไขมันในเลือดซึ่งอาจจะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากภาวะที่เราไม่ชอบแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องแทรกอย่างนั้นได้ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าที่จะมาทำถูกต้องใช่ไหมครับผมครับอ่ะได้เลยครับคุณหมอกันครับงั้นไปที่หมอกันแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดคนไข้มาปรึกษาอย่างเงี้ยคุณหมอกันมีคำแนะนำยังไงครับเกี่ยวกับการใช้บอลลูนครับได้ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนำเรียนว่าจริงๆแล้ววิธีการลดน้ำหนักของที่ผ่านมานะคะก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นคุมอาหารไดเอทหรือว่ารับประทานยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แต่ละท่านเนี่ยมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันสุดท้ายถ้าสมมติว่ารักษาด้วยวิธีขั้นตอนดังกล่าวแล้วไม่ดีขึ้นก็จะนำไปสู่การผ่าตัดนะคะซึ่งเป็นการรักษาขั้นตอนต่อไปซึ่งการผ่าตัดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนื่องจากการผ่าตัดก็จะมีการเจ็บตัวนะคะมีภาวะแทรกซ้อนได้สูงกว่าและที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าไงก็ตามพื้นที่กระเพาะที่เราถูกตัดทิ้งมันก็จะกลับไม่เหมือนเดิมพูดง่ายคือตัดแล้วตัดเลยถ้าอนาคตข้างหน้าเรามีแผลในกระเพาะหรือมีมะเร็งในกระเพาะเราก็จะทำให้ตัวโรคเนี่ยรุนแรงแล้วก็เป็นอันตรายมากกว่าคนที่มีกระเพาะขนาดเท่าเดิมนะคะดังนั้นก็คือนำมาสู่นวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารนะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ขออนุญาตแนะนำวิธีการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารนะคะซึ่งของเราเนี่ยมีการทำมาระดับหนึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะขอสไลด์นะคะค่ะแกติกบอลลูนนะคะหรือบอลลูนในกระเพาะอาหารนะคะเป็นวิธีการลดน้ำหนักนะคะด้วยการใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะระยะเวลาการใส่ประมาณ1ปีค่ะซึ่งการลดน้ำหนักวิธีนี้นะคะต้องมีการควบคู่กับหลักกล่องโภชนาการแล้วก็การออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะข้อดีนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่เจ็บตัวไม่ผ่าตัดนะคะภาวะแทรกซ้อนต่ำนะคะแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้ถึงเฉลี่ยอยู่ที่16ถึง24กิโลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่าจะสามารถปฏิบัติตัวตามข้อมูลที่เราให้แล้วก็คุมอาหารออกกำลังกายจะสามารถลดได้มากกว่าที่คิดอีกนะคะทีนี้แล้วขนาดไหนต้องเหมาะสมสำหรับการใส่บอลลูนนะคะจริงๆตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขสถิติก็คือว่าอยู่ที่ดัชนีมวล27ขึ้นไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะว่าถ้ามีเริ่มมีโรคแทรกแล้วเราอยากลดน้ำหนักเนื่องจากมีลิมิเตชันหรือข้อจำกัดในการลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นก็สามารถปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะการใส่บอลลูนนะคะก็คือใส่ผ่านกล้องทางเดินอาหารเหมือนหมอสองกล้องเมื่อสักครู่ค่ะใช้วิธีเดียวกันและหลังจากที่เราตรวจสภาพกระเพาะแล้วไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มีแผลไม่มีข้อห้ามนะคะเราก็จะใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะนะคะน้ำหนักบอลลูนนะคะก็คือใส่น้ำลงไปด้วยเฉลี่ยอยู่ที่400ถึง500ซีซีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับโถงกระเพาะหรือว่าลักษณะของผู้ป่วยนะคะไม่สามารถจะจำกัดได้ว่าต้อง400นะหรือต้อง500นะคะอันนี้เป็นขออนุญาตนะคะเป็นบอลลูนที่ของหมอใส่นะคะเป็นบอลลูนที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ใส่ได้1ปีนะคะอันนี้คือของจริงค่ะถ้าสมมติว่าก่อนใส่ในกระเพาะอาหารเราจะใส่เมทาลินบูเป็นสารสีฟ้าเพื่อช่วยในการรีเช็คว่าโอเคนะบอลลูนอยู่ดีนะคะอันนี้เป็นเคสของเรานะคะคือใส่บอลลูนในกระเพาะก็สามารถเห็นว่ากระเพาะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เหมือนเดิมปกติประมาณ1ปีนะคะทีนี้นำเรียนขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะอันดับแรกหลังจากที่เราตัดสินใจว่าจะใส่บอลลูนนะคะก็ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อต้อนรับบอลลูนในกระเพาะนะคะอันดับแรกก็คือต้องปรับพฤติกรรมพยายามลดอาหารลดจัดนะคะแล้วก็รับประทานยาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในกระเพาะก็คือกระเพาะอาหารเสพก็คือโอมิปราโซนประมาณ2สัปดาห์นะคะ
ผู้ป่วยต้องงดแอลกอฮอล์งดสโมกกิ้งนะคะแล้วก็มีการตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ตรวจขึ้นฟ้าวิจัยเบื้องต้นเพื่อทำการประเมินเหตุผลเพราะว่าเราจะต้องส่องกล้องด้วยวิธีการให้หลับหรือว่าไม่ให้คนผู้ป่วยรู้สึกตัวให้สุขสบายที่สุดไม่มีปัญหาหรือภาวะทรมานตอนส่องกล้องนะคะโอเคแล้ววันที่ส่องกล้องนะคะเตรียมตัวง่ายมากเลยค่ะงดข้าวงดน้ำหลังเที่ยงคืนหรือว่า 6-8 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มาส่องกล้องแล้วก็ใส่บอลลูนกันการปฏิบัติตัวนะคะเนื่องจากว่าการใส่บอลลูนครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงเราก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลหลังจากใส่ก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ24ชั่วโมงนะคะซึ่งอาการข้างเคียงที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเรามียาฉีดนะคะลดอาการคลื่นไส้อาเจียนให้ทุก6ชั่วโมงนะคะแล้วก็มียาแก้ปวดบรรเทาอาการปวดในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นช่วง 2-3 วันแรกนะคะอาการเหล่านี้จะหายไปประมาณ1สัปดาห์นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องมาพบหมอกันกับทีมงานทุก1เดือนค่ะแล้วก็จะของทางเรานะคะจะมีทีมโภชนาการเป็นผู้ดูแลแล้วคอยมอนิเตอร์คนไข้ว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้น้ำหนักลงมากน้อยแค่ไหนนะคะพอถึงเวลา6เดือนเราจะต้องขออนุญาตค่ะพอถึง6เดือนนะคะเราจะเริ่มมีการปรับบอลลูนเหตุผลเพราะว่าบอลลูนเรามีอายุ1ปีช่วงแรกประมาณ 2-3 เดือนแรกน้ำหนักจะลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะแต่ว่าประมาณสักขึ้นเดือนที่4อะค่ะน้ำหนักมันจะลงช้าลงนิดนึงดังนั้นก็คือเป็นโอกาสที่เราจะต้องปรับบอลลูนเพิ่มเหตุผลเพราะบอลลูนของเรามีไซส์ขนาดประมาณใส่บรรจุน้ำประมาณแม็กซิมัมที่700ซีซีช่วงแรกเราใส่ประมาณ400ถึง500ถูกไหมคะผลข้างเคียงไม่ค่อยมากถ้าเราใส่700ทีเดียวนี่จะแน่นมากแล้วคนไข้อาจจะอาการรุนแรงนะคะดังนั้นแล้วคือเราจะมาใส่น้ำเติมช่วงเดือนที่6นะคะอีกประมาณ150ถึง500ซีซีนะคะแต่ยังก็ตามก็จะต้องมีการดูแลด้วยคุณหมอทุกเดือนนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นว่าน้ำหนักมันลงดีไหมมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าทางเราเนี่ยอยากให้รับการดูแลที่ถูกต้องสุดท้ายถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหาอะไรก็เอาบอลลูนออกที่1ปีแต่บางท่านนะคะพอใจกับน้ำหนักประมาณนี้ละเราก็สามารถเอาออกได้ก่อนกำหนดเวลา1ปีนะคะโอเคอันนี้เป็นคุณแกเบี้ยวนะคะย้อนเวลานิดนึงครั้งแรกที่ตัดสินใจที่จะทำกับเราทางเราก็จะมีทีมดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณพยาบาลนักโภชนาการของหมอเองก็มีหมอคุณหมอเอนโดไคน์คือดูแลพวกเบาหวานและกลุ่มไขมันในเลือดนะคะเราก็จะดูแลกันเป็นทีมงานถ้าในกรณีที่มีโรคร่วมด้วยนะคะอันนี้คือขั้นตอนการทำเราก็จะไปทำที่ห้องส่องกล้องนะคะเช็คกระเพาะดูก่อนถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ใส่บอลลูนเข้าไปอันนี้ก็เป็นคุณแกเบียวหลังจากใส่ประมาณ2ชั่วโมงเนาะตื่นมาแล้วไปพักฟื้นใช่ก็แฮปปี้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะดูแลกับเราก็24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปพักผ่อนต่อได้ที่บ้านอันนี้ขออนุญาตคุณแกเบียวนะคะให้ดู before and after นะคะเขาน่ารักและมีวินัยมากทำตามที่ทางเราแนะนำนะคะ1เดือนลดประมาณ15กิโลนะคะเดี๋ยวมาฟังเขาว่าตอนนี้อยู่ที่กี่กิโลแล้วหลังจากทำความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่ลดทั้งหมดประมาณ17กิโลนะครับแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังจะครบ3เดือนพอดีนะครับตอนนี้ชีวิตกลับมาปกติหมายถึงว่าไม่ค่อยมีอาการอะไรที่เกี่ยวกับบอลลูนแล้วโดยที่ถ้าผมทำที่หมอสั่งไว้หมายถึงว่าเลือกอาหารที่ดีเลือกอาหารที่ไม่ได้ลดจัดทำคือหมอจะให้เป็นครูมือนะครับแล้วก็ผมต้องไปอ่านครูมือแล้วก็พยายามแก้ชีวิตหรือวางชีวิตโดยที่จะทำที่ครูมือสั่งไว้เพื่อจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมจะกล้าบอกตอนนี้รู้สึกปกติ 99% แต่มันอยู่ที่การเลือกอาหารที่ดีเลือกกิจกรรมในชีวิตที่จะมาเสริมกับบอลลูนเช่นออกกำลังกายหรือหาแอคทิวิตี้อื่นๆที่จะทำให้ฮาร์ดเวทขึ้นนะครับเพื่อจะได้เบิร์นแคลอรี่มันการเริ่มมามองเป็นการเปลี่ยนชีวิตมากกว่าการไดเอทเนาะคือผมรู้สึกว่าถ้ามีไดเอทก็ต้องเฟลหรือต้องกลับมาอยู่แบบเดิมแต่ว่าถ้าเป็นมองเป็นการเปลี่ยนชีวิตโดยที่ว่าจะใช้บอลลูน1ปี12เดือนก็ใน12เดือนนี้มากกว่าลดน้ำหนักก็จะเป็นการฝึกสมองเหมือนที่เวลาพบกับหมอก็สอนตอนนี้เขารู้ปริมาณยังเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนหรือเป็นวันเกิด
แต่คุณรู้แล้วเนาะว่าควรที่จะกินแบบไหนหรือไม่ควรที่จะกินโอเวอร์อันนี้เนาะคือร่างกายเราอยู่ได้เนาะมันไปแค่ความอยากหรืออะไรแบบนั้นคือ ผมดีใจที่ว่าเป็นเรียกว่าอะไรดีอะโฮลิสติกไม่ถึงว่าโอเคจะมีการใส่บอลลูนแต่โดยผมหมอทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะมีปรึกษากับทางโภชนาการนะครับนูทริชั่นที่เขาจะมาเช็คอาทิตย์นี้กินอะไรกินประมาณแบบไหนแล้วบางทีโดยที่เราคิดเองว่าอาทิตย์นี้กินดีแต่ปุ๊บจะมีโภชนาการมาบอกเราอีกทีรู้ไหมอันนั้นที่คุณเลือกที่จะกินจริงๆไม่ดีนะไขมันมันสูงมากหรือแคลอรี่มันสูงมากที่จะช่วยเรา make good decision นะครับแปลว่าเลือกคำที่ถูกต้องเลยเลือกคำที่ดีนะครับตอนนี้ก็รู้สึกดีแล้วก็ดีใจด้วยแบบชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะหมายถึงว่าเดินไม่ค่อยเหนื่อยแถวสมัยก่อนหรืออันนี้ก็แค่3เดือนเนาะเหลืออีกประมาณ8เดือนผมคิดว่าต้องทำได้แน่ๆนะครับผมก็ดีใจเหมือนกันเพื่อกาสติกบอลลูนมาช่วยเราได้เลยครับจะได้ยินว่าโอ้โหคุณแกเบียลแบบใช้ชีวิตได้สบายขึ้นเลยนะครับ3เดือนหายไป17โลนะครับลูกโป่งที่เข้าไปในตัวเนาะแต่จริงๆแล้วอันที่หายไปคือหน้าท้องหายชัดเจนเลยเนาะแล้วเขาแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงออกกำลังกายใช้ชีวิตได้ปกติเลยปกติครับหมอแล้วที่จะพบกับหมอปัจจุบันเรื่องวัดความดันแล้วไปพบอาทิตย์ที่แล้วหมอบอกว่าถ้าน้ำหนักมันลงแบบนี้แล้วจีจี้วางชีวิตแบบนี้โดยที่ว่าเลือกอาหารที่แบบไม่ได้เค็มหรือทำไดเอทโดยที่หมอสั่งกับบอลลูนนะอาจจะอีกประมาณ2เดือนก็จะได้ตัดยาความดันออกจะชีวิตได้ด้วยโดยที่ว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคตัดชนิดยาหนึ่งออกก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนกันนะครับได้ครับก็คือพอน้ำหนักตัวเราลงไอ้โรคประจำตัวที่เป็นความดันสูงไขมันสูงก็จะไปทางดีขึ้นด้วยใช่ใช่แล้วก็จะสามารถหยุดยาได้ด้วยนะครับโอเคได้เลยโอเคมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแฮปปี้เลยตอนนี้เหลืออีก8เดือนมันน่าจะลงแบบเนาะคำนวณได้เลยดับตึ๊ดๆลงไปสเลนเดอร์เลยแหละคือรอบนี้วางเผาที่เข้า10โลครับหมอโดยกับความสูงเนาะแต่ว่าลองดูแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือประมาณ120ก็ต้องสูงได้นะครับได้ครับอย่างที่บอกลงมาเรื่อยๆแหละนะครับผมได้เลยแล้วหลังทำใช้ชีวิตอย่างอื่นเหรอครับปกติไม่ไปเที่ยวขึ้นเครื่องบินอะไรมันจะมีปัญหามั้ยมันมีลูกบอลอยู่ในท้องเนี่ยไม่มีปัญหาช่วงแรกๆก็ห่วงเหมือนกันผมเป็นคนที่เดินไปทางประเทศบ่อยเนาะแล้วตอนนั้นที่ผมดิสชาร์จจากโรงพยาบาลก็จะมีครูเมอร์ติดกับเรากับสติ๊กเกอร์ทะเบียนบอลลูนของเราเหมือนกันนะครับกับข้อมูลเติมๆเพื่อแบบเอ็กซ์เรย์หรืออะไรแบบนั้นผมเป็นห่วงที่สนามบินเขาจะเจออะไรในร่างกายเราหรือเปล่าแต่จริงๆเขาไม่ค่อยมาถามแต่ว่าหมอก็ให้เพื่อไว้เนาะแล้วชีวิตปกติเขาเครื่องได้นี่นู่นที่จะห้ามคือช่วงแรกๆก็จะรู้สึกแน่นท้องหรือจะมีอาเจียนนิดหนึ่งผมก็จะพยายามหากิจกรรมที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกหนักกว่าเดิมแต่ว่าหลังจากประมาณสัปดาห์หนึ่งก็รู้สึกเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอ่ะที่มาพบหมออีกทีก็หมออนุมัติให้เริ่มออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วนะครับโดยที่ว่ามาตรวจสุขภาพก่อนเช็คว่าคุณความดันประมาณเท่าไหร่ตรงนี้จะเริ่มได้ไหมแล้วก็ปกตินะหมอผมจะบอกว่าเดือนนึงก็ชีวิตปกติแล้วครับคุณแกเบลแบบออกกำลังกายอะไรบ้างครับตอนนี้แบบตอนนี้พยายามออกอาทิตย์ละอย่างน้อย5ครั้งชั่วโมงละครั้งละชั่วโมงก็โดยที่จะเป็นไอตัววิ่งหรือตัวจักรยานอะไรส่วนใหญ่คาร์ดิโอครับหมอโดยที่หมอก็แนะนำด้วยเนาะก็จะมาเบิร์นจากฝั่งนี้กับเรื่องลดอาหารก็จะได้เห็นผลชัดเจนเนาะโดยที่ผมช่วงแรกๆก็ยากนิดนึงคือน้ำหนักยังเยอะอยู่แต่หลังจากเริ่มลดนิดนึงก็มันค่อยๆใหญ่ขึ้นทุกวันครับหมอได้ครับผมได้ครับก็เดี๋ยวคุณหมอกันสรุปช่วงท้ายแล้วกันนะครับว่าแบบเมื่อกี้ที่เป็นข้อควรระวังหรือข้อแนะนำในการหลังส่องกล้องไปเป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะก็คุณเกเบียลเป็นตัวอย่างคนไข้ที่น่ารักมากให้ข้อมูลอะไรไปก็พยายามที่จะทำตามเหตุผลเพราะว่าเขามีข้อมูลเรื่องสุขภาพมาเป็นตัวชักจูงว่าเราจะต้องทำชีวิตให้ดีขึ้นนะคะ healthy life นะคะก็คือว่าจะมีโรคร่วมที่จะสามารถดีขึ้นได้จากการที่ลดน้ำหนักนะคะโอเคสำหรับข้อมูลนะคะข้อดีก็คืออย่างที่เราเรียนแจ้งก็คือภาวะแทรกซ้อนน้อยแล้วก็ไม่ผ่านการผ่าตัดข้อเสียเล็กๆน้อยๆเท่าที่ทำมายังไม่ค่อยมีปัญหานะคะส่วนมากก็จะเป็นอาการพวกผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆที่จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้บ้างนะคะ
โอเคทีนี้ขอข้อมูลเบื้องต้นที่จะแนะนำการปฏิบัติตัวและการส่องกล้องนะคะเป็นคลิปสั้นๆที่หมอเตรียมมาให้นะคะขอสไลด์นะคะระหว่างนี้ใครมีคำถามส่งให้ด้านข้างได้เลยนะคะหรือจากทางบ้านที่มีคำถามส่งมาได้อ้วนโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งจะทำให้รู้สึกอิ่มตลอดเวลาและจะทำให้รับประทานอาหารได้ลดลงกว่าเดิมโดยเฉลี่ยสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า24กิโลกรัมต่อปีการใส่บอลูนจะเหมือนส่องกล้องกระเพาะอาหารทั่วไปหลังจากนั้นจะใส่น้ำที่ผสมกับสารสีฟ้าเรียกว่าเมทิลีนบลูเข้าไปในบอลูนประมาณ400ถึง500ซีซีแล้วจึงนำกล้องออกสามารถใส่บอลูนนานสูงสุด1ปีแต่หากพอใจในน้ำหนักที่ลดลงก็สามารถนำบอลูนออกก่อน1ปีได้โดยปล่อยน้ำในบอลูนออกและส่องกล้องเพื่อนำบอลูนออกจากกระเพาะอาหาร BMI ที่เหมาะกับการใส่บอลูนประมาณ30และไม่เกิน50การใส่บอลูนในครั้งแรกควรปรับขนาดบอลูน500ซีซีซึ่งถ้ารูปร่างคนไข้ไม่สูงใหญ่มากอาจจะปรับขนาด400ถึง450ซีซีการเตรียมตัวก่อนใส่บอลูนกินยาเมทาซิดโอมิปราโซก่อนอาหารเช้าและเย็น14วันงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตรวจ EKG และ Pre-Operation ส่งตรวจกระเพาะอาหารเพื่อดูความพร้อมของกระเพาะอาหารการปฏิบัติตัวหลังใส่บอลูนนอนโรงพยาบาล2วันหากมีอาการขึ้นไส้อาเจียนประมาณ 2-3 วันแรกเป็นอาการปกติกินยาแก้อาเจียนแพทย์แนะนำการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ 1-7 วันแรกให้รับประทานอาหารเหลวเช่นซุปต้มจืดน้ำผลไม้นมโยเกิร์ตซึ่งอาหารต้องไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเกินไปแพทย์นัดตรวจซ้ำทุก1เดือนและแพทย์จะนัดมาปรับเพิ่มขนาดบอลูนเมื่อครบ6เดือนครับผมโอเคเป็นไงบ้างครับผมดูแล้วน่าสนใจเนาะลองดูก็ได้ครับใครรู้จักใครก็ได้นะครับที่เขาแบบพยายามและนะแต่ลดน้ำหนักด้วยเองก็ไม่ได้แล้วเริ่มแบบมีโรคแทรกซ้อนประจำตัวและเริ่มไม่สบายตัวหรือเริ่มไม่ดีแล้วกับสุขภาพเขานะครับสามารถที่จะแนะนำได้เนาะเพราะการกระทำก็เหมือนการส่องกล้องธรรมดาเลยอย่างที่บอกแล้วก็แค่คุณหมอการปล่อยบอลลูนเข้าไปแล้วก็บวกกับการปฏิบัติตัวตามทีมแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอกัลยาณีทีมนิวทริชันนิสต์ก็คือทางโภชนากรนะครับแล้วก็คุณหมอที่ดูทางด้านต่อมไรท่อที่จะดูร่วมกันนะครับแล้วก็เรื่องของกายภาพการเอ็กซ์ไซส์ร่วมกันจะทำให้สามารถที่จะน้ำหนักลดลงในทั่วโลกนี่ลดลงได้มากสุดประมาณเท่าไหร่ครับคือเฉลี่ยตามสถิติก็คือประมาณ 16-24 แต่ยังไงก็ตามค่ะตัวเลขนี้ค่ะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยถ้าเขามีความมุ่งมั่นบางท่านก็30อัพไปเลยค่ะบางทีก็อาจจะถึง50ได้โอ้30ถึง50กิโลใน1ปีเหรอครับใช่ค่ะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแล้วแต่ผู้ป่วยนะคะว่าจะมุ่งมั่นแล้วก็สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายได้หรือเปล่าอยู่มาได้ประมาณปีนึงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็คือต้องส่องกล้องออกเจาะเอาน้ำออกใช่ไหมคะใช่ค่ะดูดน้ำออกแล้วก็ส่องกล้องเหมือนเราส่องกล้องกระเพาะค่ะแล้วก็ดึงบอลลูนออกมานะคะครับแล้วถ้าสนใจทำต่อแบบใส่ลูกที่2ได้ไหมก็อาจจะต้องมีการพักกระเพาะนิดนึงประมาณ3เดือนนะคะแล้วเราก็ค่อยปล่อยลงไปใหม่ถ้าในกรณีที่เราอยากจะโกออนการลดน้ำหนักด้วยวิธีใส่บอลลูนต่ออะค่ะได้ครับโอเคก็เดี๋ยวอีก8เดือนใช่ไหมครับคุณแกเบลจะกลับมานะแบบเดินแบบเลยนะตรงนี้นะ พร้อมสเลนเดอร์แน่เลยโอเคได้ครับผมคุณหมอกันมีอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของบอลลูนที่จะทิ้งทายไว้ให้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะทางเราเนี่ยคือมีความยินดีที่จะให้การบริการแล้วก็ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่ามีภาวะอ้วนแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนถ้าต้องการรับบริการนะคะมาสามารถมาปรึกษานะคะรับคำแนะนำได้รับข้อมูลก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยนำไปตัดสินใจอีกทีนึงทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทางเราเองก็มีศูนย์ยูโรกรรมที่ช่วยดูแลถ้ายังไม่สามารถลดน้ำหนักด้วยแกสติกบอลลูนก็สามารถลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นเราจะมีทีมโภชนาการกับคุณหมอต่อมไรท่อเพื่อช่วยดูแลภาวะโรคอ้วนได้นะคะค่ะได้ครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับแกสติกบอลลูนนะครับผมโอเคแล้วส่วนสุดท้ายแล้วก็คือผมแสดงความยินดีด้วยกับคุณหมอกัลยาณีนะครับที่วันนี้มีศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับนะครับอย่างที่บอกเลยท่านเป็นทั้งผู้อำนวยการหัวหน้าศูนย์และแพทย์ประจำศูนย์มีคนเดียวอย่างที่บอกดีใจมาก นะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็คุณหมอแบบดูแลคนไข้ดีมากนะครับแล้ววันนี้ก็เกี่ยวกับศูนย์คุณหมอมีคำแนะนำหรือว่าอะไรเกี่ยวกับศูนย์ที่จะบอกท่านผู้มีเกียรติบ้างไหมครับผม
ก็ก่อนอื่นขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่านะคะมาฟังข้อมูลเล็กๆน้อยๆของหมอนะคะยังไงก็ตามค่ะก็หมอเองก็มีความภูมิใจที่ได้จัดตั้งศูนย์นี้ก็คือการรักษาผู้ป่วยนะคะจริงๆแล้วหมอขออนุญาตใช้คำว่าเราดูแลเหมือนคนในครอบครัวเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะบางครั้งการรักษามันไม่จำเป็นที่จะต้องมียาที่ราคาแพงหรือวัตกรรมที่ดีนะคะเรามักจะขอจะคุยกับคนไข้เสมอค่ะว่าปัญหาเป็นจากอะไรเราต้องย้อนกลับไปที่ปัญหาแล้วให้คนไข้เองนี่แหละค่ะเป็นผู้รักษาเพราะว่าหมอจะบอกเสมอว่าจะรักษาดีหรือไม่ดีหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะถ้าสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยากับหมอเป็นแค่ผู้ช่วยเพราะว่าโรคทุกอย่างนะคะสามารถกลับมาเป็นได้นะคะดังนั้นศูนย์ทางเดินอาหารเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยในระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นกระเพาะลำไส้ตับซึ่งเป็นโรคในกลุ่มใหญ่มากเชื่อไหมคะว่าโรคมะเร็งในทางเดินอาหารเนี่ยอย่างมะเร็งลำไส้เป็นอันดับ3ของมะเร็งในผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดังนั้นจะดีกว่าไหมคะถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองป้องกันภาวะก่อนเกิดโรคต่างๆนะคะหมออยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็หมอพร้อมแล้วก็มีความยินดีที่จะดูแลทุกท่านนะคะเข้ามาทักทายก็ได้ค่ะไม่ต้องมีโรคมาฝากก็ได้นะคะยินดีที่จะให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะก็ขอขอบคุณมากที่มาอยู่ร่วมงานแล้วก็ร่วมเป็นเกียรติในวันสำคัญวันนี้ของหมอนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมแล้วเห็นผมเห็นมีบูธตรงนั้นประมาณ3อันนะครับคุณหมอกันใช่ใช่ได้มั้ยครับก็ถ้าหลังจากเสร็จตรงจุดนี้แล้วนะคะของเรามีข้อมูลคร่าวๆจะมีการแนะนำการส่องกล้องนะคะแล้วก็มีวันนี้ได้โอกาสดีของบริษัทนะคะมาตรวจแบคทีเรียในกระเพาะที่หมอแนะนำนะคะอันนี้คือสามารถได้ผลเลยนะคะแล้วก็มีบูธเรื่องการตรวจไวรัสตับอักเสบ B นะคะก็รับบริการฟรีนะคะสามารถไปลงทะเบียนแล้วก็รับการบริการได้นะคะแล้วก็แวะไปเยี่ยมชมศูนย์หมออยู่ข้างในนะคะตรงนี้เป็นโถงสัมมนานะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะครับผมครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่นี่นะครับ